สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Monster Hunter Rise Video ครับผมและในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับตัวเกมเลยนะครับนั่นก็คือระบบสกิลนั่นเองนะครับหลังจากที่ทาง Capcom ได้ปล่อยตัวเทรลเลอร์ตัวใหม่นะครับเกี่ยวกับ Mechanic Rampage รวมไปถึงการปล่อยมอนสเตอร์ตัวใหม่ออกมานะครับ Amundon ทางหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาได้เผยข้อมูลอีกหนึ่งตัวออกมานะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบสกิลนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการสัมภาษณ์อิชิโนเซซังนะครับว่าระบบสกิลของเกม Monster Hunter Rise เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนภาคเวิลด์หรือว่าจะกลับไปเป็นเหมือนภาคกีูเมื่อก่อนนะครับซึ่งคำตอบของเขาเนี่ยที่เขาตอบมาเขาบอกว่าจะเป็นประมาณว่ามิกซ์กันทั้ง2แบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เปิดเผยตัวฟุตเทจออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันมาเบรกดาวกันและมาคาดการณ์กันว่าจริงๆแล้วภาคนี้ระบบสกิลน่าจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ช่อง Madmass นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่อง Madmass กันด้วยนะครับเวลามีข้อมูลอัปเดตจากทาง Capcom นะครับเกี่ยวกับเกม Monster Hunter Rise เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับซึ่งตัวฟุตเทจที่เขาได้ปล่อยออกมานะครับมันจะเป็นภาพแคปหน้าจอมาตอนที่เราจัดชุดนะครับในไอเทมบ็อกซ์ของเรามีด้วยกันทั้งหมด3ภาพนะครับเรามาไล่ดูกันเลยซึ่งภาพแรกตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหน้าตาปกติเหมือนกับภาคเวอร์เลยนะครับก็คือตอนที่เราเลือกใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดเซตของเราอันแรกก็จะเป็นอาวุธของเรานะครับอันนี้เป็นคามูระเบรดเป็นดาบยาวส่วนตัวชุดเซตเนี่ยจะมี5ชิ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือส่วนหัวส่วนเสื้อส่วนถุงมือส่วนกางเกงและส่วนรองเท้าครับผมก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะนับว่าเป็นเซตนะครับเป็นเซตอาร์เมอร์อยู่เซตเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเซตคามูระวินเลจนะครับเซตเริ่มต้นของภาค Monster Hunter Rise และส่วนต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาเพิ่มเข้ามาในภาค Monster Hunter Rise นะครับ Hunting Pitalage ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคือตัวไวเยบัคของเรานะครับน่าจะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวผ้าคลุมของเราในภาค Monster Hunter Iceborne อาจจะใส่สกิลได้ด้วยหรืออาจจะใส่ไม่ได้นะครับเราจะเลือกใช้ได้ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไวเยบัคประเภทไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเมคานิกที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะนี่เป็นการคาดเดาของผมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกับตัวซิลบายของเรานะครับจริงๆแล้วซิลบายของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่2รูปแบบนะครับอาจจะมี3 4 5เราอาจจะสามารถอัปเกรดตัวซิลบายของเราขึ้นไปได้นะครับและเลือกใช้โดยผ่านตัว Hunting Pitalage ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าระบบซิลบายเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นใช้ได้แค่2แบบนะครับครั้งนึงแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้หรือว่าจะสามารถใช้ได้ทั้ง3แบบ4แบบเลยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับและส่วนสุดท้ายตรงนี้ก็คือส่วนของสร้อยนั่นเองนะครับหรือว่าเทลแมนสร้อยก็จะทำหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือให้สกิลกับเรานั่นเองนะครับซึ่งทางด้านขวานะครับอันนี้จะคือ equipment info จะเป็นการโชว์ว่าสกิลที่เราได้มาทั้งหมดจากชุดเซตนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับสกิลที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีไวเยบัควิสเปอร์เรอร์นะครับอันนี้เป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะครับไม่ได้มีในภาคเวอร์เพราะเป็นสกิลเกี่ยวกับตัวของไวเยบัคมี critical eye นะครับ divine blessing เป็นสกิลเดิมฮีโรอีกเป็นสกิลเดิมและสุดท้ายก็คือ wall runner นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลใหม่เหมือนกันต่อมาตรงหน้าที่2นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเลื่อนลงมาอยู่ที่ตรงส่วนของเสื้อนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะโชว์สกิลมาว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยให้สกิลอะไรกับเราบ้างนะครับซึ่งจริงแล้วตรงนี้มันโชว์ให้เราได้เห็นว่าระบบสกิลที่ติดมากับตัวชุดเซตนะครับมันจะเหมือนกับภาคเวอร์เลยก็คือแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะครับจะมีสกิลของตัวเองซึ่งพอใส่รวมกันเราก็จะได้สกิลมาเป็นเซตเลยนะครับไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนภาคก่อนหน้านี้ในภาค GU ที่จะต้องใส่ให้ครบ10ก่อนถึงจะ activate skill 1 skill นะครับก็ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเวอร์เลยคาดว่าระบบการใส่เจมก็น่าจะยังเหมือนกับภาคเวอร์นะครับก็คือเราสามารถใส่เจมเข้าไปได้ในตัวเสื้อหรือว่าตัวกางเกงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าระบบเจมจะกลับมาไหมเรายังไม่เห็นการใส่เจมเลยนะครับหลักๆง่ายๆก็คือเหมือนกับภาคเวอร์เลยนะครับอยู่ที่ว่าเสื้อตัวนี้ติดสกิลอะไรมากางเกงตัวนี้ติดสกิลอะไรมาเราใส่รวมกันนะครับถ้าเราใส่สกิลเดียวซ้ำกันมันก็จะเพิ่มเลเวลให้กับสกิลนั้นขึ้นไปนะครับและที่รูปภาพสุดท้ายที่เขาได้โชว์ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเขาได้ทำการเปลี่ยนวิธีการโชว์ตัวสกิลของเรานะครับกลับไปเป็นเหมือนกับตอนภาค GU นะครับหรือว่าภาค Monster Hunter ก่อนหน้านั้นที่เรียงกันเป็นแถวๆนะครับซึ่งถ้าเป็นภาคก่อนหน้านี้เนี่ยการที่จะ activate skill นะครับเราจำเป็นจะต้องมีสกิลเดียวกันนะครับมี point ให้ถึง10นะครับแล้วก็ตัวชุดเซตบางชุดเซตเนี่ยมันจะบวกบางอย่างแล้วก็ติดลบบางอย่างนะครับเพื่อที่จะ activate skill แต่กลับกันตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับภาคเวอร์นะครับก็คือจะเห็นได้ว่าตัวอย่างเช่นตรงส่วนของหมวกเนี่ยติดสกิล Divine Blessing มาที่เลเวล1นะครับเราก็จะได้สกิล Divine Blessing มาเลยถ้าเรามี Divine Blessing 2อันเราก็จะได้ Divine Blessing เลเวล2ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าวิธีการโชว์ของเขาเนี่ยโชว์ออกมาเป็นแถวแบบนี้นะว่าเรามีสกิลอะไรเรียงอยู่บ้างแล้วอยู่ตรงส่วนไหนนะครับซึ่งทางด้านขวาเนี่ยตรงที่ Skill Info นะครับตรงนี้เขาจะโชว์ให้เห็นว่าสกิล Wire Bug Whisperer เนี่ยที่เลเวล1 2 3จะได้อะไรมาบ้างนะครับสกิลนี้ที่เลเวล1นะครับมันจะ extend duration นะครับหรือว่าระยะเวลาที่ทำให้เราเก็บไวเยบัคมาเพิ่มขึ้นอีก 30% นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีผลส่งผลกับไวเยบัคป่าที่เราเก็บมาตัวที่3นะครับทำให้ติดอยู่กับเราได้นานขึ้นนั่นเองส่วนอันที่2เนี่ยเขาเขียนว่า further increase passive ไวเยบัค recovery rate นะครับถ้าเราแปลตรงๆเนี่ยมันน่าจะแปลว่ามันจะทำให้เรารีคูลดาวน์ของไวเยบัคเร็วขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการแปลผิดนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจ
นนะครับเพราะว่าตอนที่เขาได้สัมภาษณ์คุณอิชิโนซิไปครั้งที่แล้วเนี่ยคุณอิชิโนซิเนี่ยเขาตอบมาตรงๆเลยนะครับว่าในเกมนี้จะไม่มีวิธีการไหนเลยที่สามารถทำให้คูดาวของไวยบัครีคอเวอร์เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้เนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้บาลานซ์ของตัวเกมเสียไปนะครับถ้ามันมีสกิลที่ทำให้เราสามารถรีคอเวอร์สกิลของไวยบัคได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้ซิลบายได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเราก็สามารถสแปมซิลบายได้ใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้บาลานซ์ของอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยเพี้ยนไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสกิลนี้ที่เลเวล2และเลเวล3เนี่ยมันส่งผลกับอะไรนะครับซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เขายังไม่ได้โชว์ออกมาเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเซตโบนัสสกิลนั่นเองซึ่งระบบเซตโบนัสสกิลเนี่ยมันเพิ่งมาในภาคเวอร์นะครับในภาคก่อนหน้านี้ไม่ได้มีก็คือถ้าเป็นเซตโบนัสในภาคเวอร์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นชุดเซตของวาคาน่าถ้าเราใส่4ชิ้นเราจะได้สกิลฟอสคราฟมาอันนี้จะเป็นสกิลที่ติดมากับชุดนะครับต้องใส่ชุดเซตวาคาน่าเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบชุดเซตตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะยังเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผูกติดอยู่กับตัวชุดเซตหรือเปล่าอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะเป็นการมิกซ์กันระหว่างภาคเวอร์กับภาคก่อนหน้านะครับก็คือผมคิดว่าวิธีการ activate set bonus เนี่ยมันน่าจะนับให้ถึง10หรือเปล่าซึ่งถ้าเพื่อนๆดูตรงแท็บตรงนี้นะมันจะมีแท็บ equipped skill สกิลที่เราใส่อยู่กับสกิลปกตินะครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นแท็บที่โชว์เรื่องของการใส่สกิลเซตโบนัสนะที่เขายังไม่เปิดเผยข้อมูลให้เราดูซึ่งถ้าคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับก็คือสมมุติว่าชุดเซตของทริทานาดอนให้สกิลฟอสคราฟมาที่8คะแนนชุดเซตของคุรุยากูให้สกิลฟรอสคราฟอีก2คะแนนแบบนี้แล้วเราเอาชุดเซตของเทตานาดอนกับชุดเซตของคุรุยากูมาผสมกันถึง10คะแนนเราก็จะได้สกิลฟรอสคราฟมาน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าวันนี้เป็นการคาดเดาของผมนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันดูก็ได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแมคานิกตรงนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบไหนนะครับและอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับตรงทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อมูลอีกหนึ่งตัวออกมาก็คือด้านบนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนอะไรมากมายนะครับเขาแค่เขียนอธิบายว่าถ้าเราใส่สกิลแบบนี้จะได้สกิลแบบนี้เพิ่มมานะครับสกิลมีเลเวลแคปอะไรประมาณนั้นแต่ตรง2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเราใส่ชุดเซตที่เหมือนกันนะครับในเซตเดียวกัน3ชิ้นขึ้นไปเราจะได้รับโบนัสResistance status มานะครับก็คือในกรณีที่เราใส่ชุดเซตเดียวกัน3เซตนะครับมันจะทำการเพิ่มพลังป้องกันทุกอย่างของเราขึ้นไปนะครับป้องกันธาตุน้ำธาตุไฟธาตุสายฟ้าผมคิดว่าน่าจะคือตรงนั้นนะครับเป็นพวก Resistance อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกกันหลับกันพาราหรือว่ากันไบรท์นะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม Defense ด้วยน่าจะเป็นการเพิ่มกันธาตุของเราขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแมคานิกใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับในภาค Monster Hunter Rise นั่นเองและสุดท้ายนะครับเราก็มีโอกาสได้เห็นรายละเอียดของสกิลอีก2สกิลนะครับสกิลแรกก็คือ Critical Eye นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยจะเพิ่ม Affinity ของเราขึ้นไปอีก 5% นะครับก็คือเหมือนกับในภาคเวอร์เลยคิดว่าก็น่าจะเต็มที่เลเวล7เหมือนกันนะครับซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยมันมาจากการใส่สร้อยนะครับสร้อยตัวนี้จะได้มาจากการพรีออเดอร์นะครับเป็นพรีออเดอร์โบนัส Novit Tailman และสกิลที่2ต่อมานะครับนั่นก็คือสกิล War Runner นั่นเองนะครับที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้แต่ว่ารายละเอียดของเขาเข้ามาเขียนไว้ในนี้นะว่ามันจะทำการลดสตามินานะครับตอนที่เราไต่กำแพงลง 25% นะครับก็เป็นสกิลที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะเพราะว่าในภาคไรส์เนี่ยเราน่าจะต้องไต่กำแพงกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับปีนขึ้นไปเก็บของตรงนู้นเก็บของตรงนี้ด้านบนกำแพงนะครับอะไรประมาณนั้นเป็นสกิลที่มีไว้ก็ดีนะครับโอเคครับผมและตรงนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับสกิลในเกม Monster Hunter Rise ตอนนี้นะครับเขาก็ยังไม่เปิดเผยออกมาทั้งหมดนะครับยังอุบอิบเอาไว้ให้เราได้ลุ้นกันต่อไปว่าระบบสกิลจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับระบบสกิลที่เพื่อนๆได้เห็นหน้าตาไปละประมาณนี้คาดว่าระบบเต็มๆเนี่ยน่าจะมีหน้าตาออกมาประมาณไหนก็ลองมาคอมเมนต์นะครับมาแชร์ความคิดเห็นกันดูสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Man Mask กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster Hunter Rise ถ้ายังไงวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ